ในขณะเดียวกันที่โอลิมปิกที่ปารีสนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันน้องเทนนิสของเรานะครับผ่านรอบ16คนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับน้องเทนนิสนักกีฬาเทควันโดของเรานะครับในกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ทีนี้ที่จะพาไปดูคือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บ้านน้องเขานะตอนนี้เนี่ยประชาชนที่ทราบข่าวก็เข้ามาเชียร์ที่บ้านน้องเทนนิสเพิ่มขึ้นแม้ว่าที่นั่นจะมีฝนตกโปรยปลายลงมาเมื่อช่วงบ่ายนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์รายงานสดมาจากสุราษฎร์ธานีครับคุณธราวุฒิเชิญครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับกำลังรอลุ้นนะครับให้กำลังใจกับน้องเทนนิสครับซึ่งในรอบ16คนที่ผ่านมาน้องเทนนิสเนี่ยสามารถเอาชนะนักกีฬาจากโมร็อกโกได้สำเร็จตอนนี้เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับหรือรอบ8คนสุดท้ายแล้วจะไปพบกับนักกีฬาจากประเทศซาอุดิอาระเบียในเวลา 19:30 นคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นนะครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงแฟนคลับที่มาส่งกำลังใจที่บ้านน้องเทนนิสหลังนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศในขณะนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกโปรยปลายลงมานะครับแต่แฟนคลับและก็พี่น้องประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับน้องเทนนิสโดยต่างหัวร้องและก็ตะโกนน้องเทนนิสสู้ๆตลอดเวลานะครับในขณะที่น้องเทนนิสกำลังแข่งหน้าจอโปรเจคเตอร์นะครับเมื่อน้องทำนิดน้องเทนนิสทำแต้มได้สวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะกับหลังหรือว่าท่าแมงป่องนั่นแหละครับนะครับจนเอาชนะนักเทควันโดจากโมร็อกโกได้ไป18-2แต้มนะครับซึ่งในขณะนี้ครับแฟนคลับและก็ประชาชนที่เข้ามาร่วมเชียร์ยังคงไม่ถอยนะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาในขณะนี้รอคอยครับรอคอยเวลาสัญญานะครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับก็รอคอยกันอย่างเหนียวแน่นนะครับถึงแม้ว่าจะรอเวลาอีกไม่นานครับเวลา 19:30 นาทีตอนนี้ก็ยังนั่งเชียร์หน้าจอโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับผมมีบรรยากาศนะครับของคุณพ่อศิริชัยวงพัฒนกิจนะครับซึ่งกำลังขอแรงใจแรงเชียร์ให้กับลูกสาวจากประเทศฝรั่งเศสมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศหน้าสนามแข่งนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับเห็นธงไตรรงค์ของเราครับเขียนว่าพานิพักนี่คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อศิริชัยกำลังชูธงนะครับซึ่งก็พูดให้กำลังใจขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้องเขาเข้ารอบ8คนสุดท้ายแล้วนะครับขอกำลังใจเชียร์ด้วยนะครับในขณะนี้คุณผู้ชมครับนี่จะเห็นได้เลยนะครับว่าบรรยากาศสดๆตอนนี้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีไม่ถอยเลยนะครับดูนะครับสังเกตจากเส้นผมได้เลยครับว่าฝนตกอยู่ตลอดเวลานะครับก็ยังโบกธงได้นะครับนี่โบกธงอยู่นะครับนี่กำลังนั่งรอเชียร์อยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเราไม่ถอยครับเราจะเชียร์น้องเทนนิสจนจบภารกิจในค่ำคืนนี้อย่าลืมนะครับเวลา 19:30 นาทีรอบ8คนสุดท้ายนะครับน้องเทนนิสจะเข้าไปพบกับนักกีฬาจากประเทศซาอุดิอาระเบียขอทุกคนนะครับร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องทำประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกปารีสเกม2024ในครั้งนี้ด้วยครับช่วงนี้กลับไปที่ห้องส่งกรุงเทพมหานครครับขอบคุณครับคุณธราวุฒิครับรายงานมาจากที่บ้านน้องเลยนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะใช่